มาเรียนบอดี้คอมแบทแค่ชื่อนี่ก็สงสัยแล้วบอดี้คอมแบทนี่คืออะไรอะคะลิซ่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันทำไงดีกิจกรรมออกกำลังกายที่รวมศิลปะการต่อสู้ทุกแขนงทั่วโลกแบบนึกว่าต้มยำกุ้งชักกุ้งมากไม่ใช่สวัสดีค่ะพบกับพวกเราสองคนในรายการฟิตค่ะลิซ่าค่ะมีนค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปทำกิจกรรมสนุกๆด้วยกันค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ไหนกันคะลิซ่าวันนี้เราอยู่กันที่ธนานนท์ฟิตเนสย่านนนทบุรีค่ะว้าวเรามาไกลกันถึงนนทบุรีแบบนี้เรามาทำอะไรกันคะวันนี้เราจะมาเรียนบอดี้คอมแบทแค่ชื่อนี่ก็สงสัยแล้วบอดี้คอมแบทนี่คืออะไรอะคะลิซ่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันทำไงดีอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราไปถามคุณครูที่สอนบอดี้คอมแบทกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยบอดี้คอมแบทนี่คือเป็นยังไงคะบอดี้คอมแบทก็คือคลาสการออกกำลังกายหรือกิจกรรมออกกำลังกายที่รวมศิลปะการต่อสู้ทุกแขนงทั่วโลกแล้วก็เอาดนตรีหรือว่าเพลงมาประกอบในการออกกำลังกายครับผมทุกแขนงเลยเหรอคะใช่ครับแล้วมือใหม่อย่างพวกเราเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวยังไงคะในการมา เล่นบอดี้คอมแบทนะคะการเล่นบอดี้คอมแบทข้อควรที่เราต้องเตรียมตัวเนาะอาจจะเป็นในเรื่องของร่างกายและจิตใจของเราที่ต้องพร้อมมาในออกกำลังกายครับแล้วประโยชน์ที่ได้รับจากบอดี้คอมแบทคะมีอะไรบ้างคะประโยชน์ที่ได้รับจากบอดี้คอมแบทก็คือการเผาผลาญพลังงานในการออกกำลังกายค่อนข้างสูงออกกำลังกายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับผมเราจะใช้เวลา1ชั่วโมงในการออกกำลังกายครับครับผมมีทั้งหมด10เพลง10เพลงในการออกกำลังกายครับผมฟังอย่างนี้แล้วลิซ่าเคยเล่นบอดี้คอมแบทมาก่อนไหมคะที่จริงก็เคยแต่ว่าไม่คิดว่าจะมีทุกแขนงวันนี้ได้มาลองถึงแบบทุกแขนงส่วนตัวมิงก็ยังไม่เคยเล่นถ้าอย่างนั้นพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยดีไหมคะครูคะเชิญเลยครับผมได้ค่ะไปกันเลยค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากท่ายืนของเราก่อนนะครับเราเริ่มจากเท้าขวาของเรายืนอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวทำตามผมได้เลยนะโอเคเท้าที่อยู่ด้านหลังเปิดส้นเท้านิดนึงแยกเท้าให้กว้างนิดนึงครับผมนี่คือชื่อท่า combat stand มันจะเป็นการยืนเพื่อปักหลักให้ร่างกายของเราเนี่ยมั่นคงต่อการยืนเนาะยกกาดขึ้นมาอาวุธแรกที่เราต้องใช้ในการออกอาวุธคือหมัดแจ็คหมัดแจ็คคือหมัดที่อยู่ด้านหน้าที่อยู่กับเท้าด้านหน้าของเราจังหวะที่เราออกหมัดให้เราเหยียดแขนไปให้สุดพร้อมกับบิดปลายเท้าย่อตัวลงเล็กนึงโอเคปุ้งและดึงกลับขออีก3ทีครับ3 2และ1โอเคยังเซตท่าของเราไว้อยู่อาวุธต่อไปคืออาวุธคอร์สจะคล้ายๆกับแจ็บซึ่งเป็นหมัดที่มาจากด้านหลังแต่จะออกอาวุธได้แรงกว่าเหยียดแขนไปด้านหน้าบิดปลายเท้าด้านหลังตามครับผมและดึงกลับมาที่เดิมอีกรอบปุ้งโอเคขอ3ครั้งครับ3 2 1โอเคอาวุธต่อไปอัปเปอร์คัตเป้าหมายที่เราใช้ต่อยคือปลายคางคู่ต่อสู้ล้วงหมัดขึ้นด้านหน้าใช่ถูกต้องล้วงหมัดจากด้านล่างขึ้นด้านบนให้จินตนาการว่าเราต่อยที่ปลายคางคู่ต่อสู้ที่อยู่ด้านหน้าของเราอาจจะเป็นเริ่มจากข้างถนัดก่อนขวา3 2ย่อตัวนิดนึง1โอเคต่อไปท่าที่เป็น lower body หรือว่าท่าที่เป็นช่วงล่างของเรานิดนึงครับผมยืน front standแทงเข่า1ครั้งกลับมาที่เดิมใช่ครับ1 2โอเคเมื่อกี้เราได้ท่าเบื้องต้นแล้วเนาะเดี๋ยวเราเอาท่าพวกนี้มาฝึกกับเพลงที่เราจะต้องใช้ต่อยกันแล้วกันครับผมได้ค่ะครับลุยก็เอาจริงก็แอบยังดูชิวๆอยู่เนาะต้องมารอดูตอนประกอบเพลงว่าจะเป็นยังไงค่ะลิซ่าเป็นไงบ้างมันก็เป็นพื้นฐานการชกมวยมันเป็นเหมือนศิลปะการต่อสู้เนาะแล้วก็ได้ออกกำลังกายยังผมไม่ยุ่งเหงื่อไปตกคนเดี๋ยวรอดูค่ะก็ทำตามผมผมจะให้สัญญาณไม่ว่าจะเปลี่ยนข้างหรือการใช้ท่าเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันครับโอเคเริ่มจากยืนเท้ากว้างครับผมยกกาดของเราขึ้นมาเริ่มจากข้างขวาแทงเข่าขวา2ครั้ง1
2และถีบด้านข้าง1 2ถีบด้านข้างโอเคเริ่มเลยครับ1 2ถีบด้านข้างให้จินตนาการว่าคู่ต่อสู้มาด้านข้างแล้วถีบเขาไป1 2 3 4เยี่ยมมากเปลี่ยนมาข้างซ้ายถีบแทงเข่าซ้าย2ครั้งถีบเพิ่มแรงขึ้นมายกเข่าสูงขึ้นและถีบปั้งให้แรงยกเข่าสูงขึ้นถีบแรงขึ้นถีบยกกาดขึ้นแจ็บคอส1 2 3ไป1 2 3และก้าวเท้าซ้ายเตะเท้าขวา1 2 3ก่อนเตะต่อไปอาเบซิบ้าเตะต่อยให้แรงขึ้นต่อยแรงขึ้นจินตนาการว่าคู่ต่อสู้อยู่ด้านหน้าจริงโอเคประมาณนี้ครับผมBody Combatมีความงงงงขายังงงอยู่ใช่ไหมงงขาค่ะใช่ครับงงขาคือมันจะเอาท่าศิลปะการต่อสู้ต่างๆมารวมไว้ในเพลงพอรวมไว้ในเพลงมันก็ต้องมีจังหวะของความเร็วของเพลงขึ้นมานิดนึงเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยทำงานเร็วขึ้นหนักขึ้นแล้วเราก็จะมีความเหนื่อยมากขึ้นอาจจะต้องฝึกซ้อมบ่อยๆเพื่อให้เราทันจังหวะเพลงแรกๆอาจจะยังไม่ได้กังวลเรื่องท่าทางใช่ครับสำหรับมือใหม่เนาะเดี๋ยวรอบต่อไปเราไปลองที่หน้ากระจกกันเราจะได้ดูท่าฝึกของเราไปด้วยครับผมได้ค่ะดีค่ะไปลองกันอีกรอบนึงไปกันเลยแม่นิสาไปเลยค่ะและทิปปังดีมากขวาขวาและทิปประมาณนี้ครับผมเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้พอเราได้เข้ากับจังหวะเพลงหรือเห็นท่าฝึกของเรารู้สึกว่าสนุกขึ้นสนุกขึ้นแต่ก็เหนื่อยขึ้นเหมือนกันค่ะแล้วนี่ค่ะแบบว่ายังไม่ถึงเครื่องเพลงเสียงแหบเสียงแห้งกันแล้วปกติกี่เพลงนะคะครู10เพลงครับผม10เพลงนะคะทุกคน10เพลงนี่รวมไปถึงในเรื่องของการวอร์มอัพการเล่นหน้าท้องแล้วก็แต่ที่เราเล่นไปเมื่อกี้นี่ก็คือพื้นฐานเลยใช่ไหมคะเมื่อกี้วอร์มอัพครับวอร์มอัพวอร์มอัพเมื่อกี้แค่น้ำจิ้มน้ำจิ้มนะคะต่อไปผมจะยกระดับของมวยไทยแล้วกันเพราะในบอดี้คอมแบทมีศาสตร์การต่อสู้ของมวยไทยขึ้นมาด้วยเดี๋ยวเรามาดูศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเราแล้วกันเอาเป็นท่าง่ายเบสิกเลยครับแต่ว่าเหนื่อยกว่าทุกเพลงแน่นอนนี่ก็ไม่มีใครกล้ายุ่งกับสาวฟิตแล้วนะคะเพราะต่อยมวยไปแล้วโอเคฟอร์สแตนยืนเท้ากว้างต่อมาเราก็เริ่มจากการแทงเข่าเหมือนเดิมแต่เราจะแทงเข่าสลับแบบว่าแทงขวาและแทงซ้าย3 2 1เริ่มขวาซ้ายขวาซ้ายสลับไปเรื่อยๆเลยครับไปพร้อมกันขวาซ้ายเยี่ยมมากพยายามกดปลายเท้าชี้ลงด้านล่างจินตนาการว่ามือเนี่ยดึงคอคู่ต่อสู้ลงมาแล้วแทงแรงขึ้นแทงแรงขึ้นลองเก่งหน้าท้องเยอะเก่งหน้าท้องเยอะเพิ่มจังหวะขึ้นมาแทงเข่า2ครั้งเป็นดับเบิ้ลดับเบิ้ลดับเบิ้ลแรงขึ้นเหมือนเดิมเพิ่มแรงหน่อยเร็วป้าโอเค
ฟันศอกจากด้านบนลงด้านล่างยกแขนขึ้นให้สูงแล้วกดลงฟันศอกปังยกกัดมวยใจศอกทำไงก็ได้ให้ท่าเราเท่ที่สุดเราต้องเท่ที่สุดปังซ้ำปังโอเคเพิ่มจังหวะขึ้นมาเข่าขวาของเรา3ครั้ง3 2 1วางเท้าฟันศอกปุ๊บขอจังหวะเร็วขึ้นไป3 2 1วางเท้าศอกไปอีกรอบศอกอีกโอเคประมาณนี้ครับเข้าใจแล้วว่าทำไมมวยไทยถึงดังทั่วโลกแค่ซ้อมก็คือหอบแล้วคู่ต่อสู้คือมันยังไม่ตายเราตายก่อนใช่ เท่มากอ่ะแบบนึกว่าต้มยำกุ้ง ชักกุ้งมาก ไม่ใช่แค่ซ้อมเดี๋ยวไปดูตอนเข้าจังหวะเพลงดีกว่าว่าจะเป็นยังไงค่ะไปดูกันเลยเย้ โอเคน้องๆเป็นไงบ้างครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเราพอได้ฝึกเข้ากับเสียงเพลงแล้วรู้สึกได้แบบกล้ามเนื้อแล้วตอนนี้รู้สึกถึงตับตัวเองด้วย แข็งแรงไปถึงตับเลยนะคะเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าสนุกดีครับใช่ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเราเป็นศิลปะที่ใช้อาวุธค่อนข้างทุกส่วนของร่างกายและให้ความเหนื่อยค่อนข้างมากครับผมเป็นไงบ้างคะครูเราสองคนสำหรับท่าทางถือว่าแข็งแรงขึ้นนะฮะจากรอบแรกที่เราได้ต่อยไป พอน้องเข้าใจในส่วนของเพลงและท่าฝึกแล้วความแข็งแรงก็เพิ่มขึ้นอีกอย่างพอดนตรีเร็วขึ้นมาความเอนจอยของน้องก็เพิ่มขึ้นด้วยครับผมหุ่นดีไม่พอแถมยังได้ศิลปะการต่อสู้ไปใช้ใช้ด้วยใช่ไหมคะครูอันนี้คือใช้ได้จริงๆเลยใช่ไหมใช้ได้จริงๆครับแต่ว่าเราเอามาประกอบเสียงเพลงด้วยและใช้จริงได้ด้วยค่ะงั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณครูมอสมากๆเลยนะคะที่มาสอนที่คอมแบทกับเราทั้ง2คนในวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากเรียนบอดี้คอมแบทนะคะก็มาเรียนกับครูมอสได้ที่ไหนคะครูมอสสำหรับใครที่ต้องการฝึกบอดี้คอมแบทครับเชิญมาร่วมสนุกกันได้ที่ท่านานนท์ฟิตเนสของเรานะฮะยังไงวันนี้ขอขอบคุณครูมอสมากเลยนะคะขอบคุณค่ะในเทปหน้าพวกเราสองคนจะพาทุกคนเนี่ยไปทำกิจกรรมอะไรอย่าลืมติดตามพวกเราได้ในรายการฟิตค่ะทางช่องลัสสตอรี่ผ่านกล่องฟรีบีบีกิจกทีวีที่นี่ที่เดียวค่ะ